ถึงแล้วค่ะศาลาบางปะอินถึงปุ๊บนะคะเขาก็จะมีน้ำเย็นๆผ้าเย็นแล้วก็ขนมอร่อยๆไว้บริการด้วยค่ะชอบไหมคะตรงนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์เลยค่ะเราต้องเดินข้ามสะพานแดงนะคะเพื่อจะข้ามไปยังเกาะที่พักของเราค่ะไปชมบรรยากาศโดยรอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมภายในที่พักสุดชิลของเราค่ะพร้อมหรือยังครับพร้อมนะครับคือพี่เตยะเรียกกับป้าอยากลงยังโอเคครับWow.
ี่ยตีขาเองเลยแท็กซี่อยู่ไหน